อุตสาหกรรมเพลงไทยเนี่ยที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะเป็นผมแต่แกมมี่เกิดก่อนนั้นแกมมี่ก็ทำก่อน MV ที่เป็นมาสเตอร์พีซก็คือสมปองน้องสมชายที่หลายคนอาจจะพอรู้จักนะสมปองน้องสมชายอีกที MV เพลงนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าต้องพูดว่าแทบไม่ได้นอนหรืออาจจะเรียกว่าไม่ได้นอนจริงๆเลยก็ได้เราหลับกันทุกไฟแดงอะบางอันเนี่ยโลเคชั่นถ่ายไปก็หาไปถ่ายเพลงหาดทรายสายลมเนี่ยสั่งพี่เบิร์กวิ่งข้ามภูเขาก็วิ่งอ่ะเพื่อที่ไปรับกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินอะไรเงี้ยจริงๆพี่เบิร์กเป็นคนน่ารักแล้วก็เข้าใจทีมงานชอบถามว่าผมอยู่แกรมมี่ตั้งเมื่อไหร่ผมก็จะตอบว่าอยู่แกรมมี่ตั้งแต่ยังไม่เป็นแกรมมี่นะครับผมก็เข้าไปในฐานะต๊อกต่อยมากเลยก็คือเป็นเด็กน้อยๆคนนึงนะครับสักพักหนึ่งก็ได้ทำในเรื่องของครีเอทีฟตอนนั้นเนี่ยผมเข้ามาในส่วนของรายการก่อนแต่แน่นอนรายการส่วนหนึ่งเป็นรายการเพลงสิ่งที่บริษัทเห็นก็คือว่าเห็นว่าเราเป็นครีเอทีฟคนนึงแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานครีเอทีฟเยอะแยะจนกระทั่งหันไปหันมาก็มีเอนิกนี่แหละน่าจะทำสิ่งที่เรียกว่ามิวสิกวิดีโอได้มิวสิกวิดีโอตัวแรกจริงๆก็คือมันแปลกดีนะของพี่เต๋อซึ่งจริงตรงนั้นก็ยังถ่าย2เพลงในวันเดียวนะอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงกำลังใจนั่นคือการเริ่มต้นของการทำงานเรียกว่ามิวสิกวิดีโอจริงๆทำให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีคนทำงานตรงนี้นะผมจ่ายตังค์คนเดียวไม่ไหวกำกับไปด้วยแล้วก็มาเบิกเงินกับผมเนี่ยก็ต้องมีโปรดิวเซอร์มีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ค่อยกลูมขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นกระบวนการที่จริงจังขึ้นมาจริงๆแล้วก่อนหน้าผมอะ MV ไทยมันมีของปานศักดิ์ซึ่งมันถูกกำกับโดยคนฝรั่งไมเคิลวอลซึ่งเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาเขาทำแต่เขาไม่ได้มีอาชีพนี้เขาทำเพลงนั้นเพลงเดียวนะฮะที่อุตสาหกรรมเพลงไทยเนี่ยที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวก็คงจะเป็นผมไล่เรียงกันมาก็จะมีเก้งจิรามาริกุลที่ทำในต่อเนื่องกันในระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมากแต่แกมมี่เกิดก่อนนั้นแกมมี่ก็ทำก่อนแล้วก็ยังทำเผื่อแผ่ตอนนั้นแกมมี่มีบทบาทเป็นโปรโมเตอร์ให้กับค่ายเทปอื่นด้วยอีเวนต์ RS Promotion เราก็ทำให้ฟิลิปบูนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็ทำชิ้นงานมิวสิกวิดีโอให้เขา MV ที่เป็นมาสเตอร์พีซก็คือสมปองน้องสมชายที่หลายคนอาจจะพอรู้จัก MV เพลงนี้เนี่ยต้องพูดว่าแทบไม่ได้นอนหรืออาจจะเรียกว่าไม่ได้นอนจริงๆเลยก็ได้ผมจำได้ว่าเราไปกัน 2-3 คนอ่ะเราขับรถเองด้วยนะอะไรทำได้เราทำเองหมดเราหลับกันทุกไฟแดงอ่ะบางอันเนี่ยโลเคชั่นถ่ายไปก็หาไปเราไม่มีคนที่ทำเรื่องดูเรื่องโลโดยตรงอะไรเงี้ยผมเบิกตังมาไม่พอด้วยจำได้ว่าเบิกมาเท่าไหร่ 20,000 หรือไงหรือ 30,000 น่ะมันแหกเป็น 70,000 น่ะ MV เพลงนั้นหรืออย่างไปที่เกาะเสม็ดถ่ายมิวสิกวิดีโอพี่เบิร์ดหาดทรายสายลม2เราเนี่ยไอ้ฝากฟ้าทะเลฝันเนี่ยไม่มีนะฮะคำว่าพีโพอ่ะไอ้กางเกงเลของเบิร์ดยังจำได้ว่าเราแวะซื้อกันที่นาเกลือสิ่งที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าทุกอย่างเราไปตายเอาดาบหน้าหมดเลยดาราหรือเด็กที่เล่นกับเบิร์ดในวันนั้นก็คือเด็กบนเกาะนี่แหละแล้วก็สเวย์ไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอไอ้เรือที่มันล่มอยู่ริมหาดเนี่ยแล้วเราก็ยึดตรงนั้นเป็นชัยภูมิแล้วก็ถ่ายทำกันแต่ทุกอย่างก็ออกมาสวยงามไม่มีปัญหาอะไรเลยนะในการทำงานตรงนั้นแล้วก็พี่เบิร์ดเป็นมืออาชีพที่เรียกว่าพร้อมให้การสนับสนุนบทบาทที่เขาจะทำให้เราได้สั่งให้วิ่งข้ามภูเขาพี่เบิร์ดก็วิ่งอ่ะเพื่อที่ไปรับกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินอะไรเงี้ยจริงๆพี่เบิร์ดเป็นคนน่ารักแล้วก็เข้าใจทีมงานเรานั่งเก็บความเงียบมิดขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่ตอนนั้นเราก็เซตอัพหน่วยงานที่ทำเรื่องมิวสิกวิดีโอขึ้นมาเนื่องจากเราเป็นตักกศิลาเนาะเราเป็นผู้บุกเบิกวงการเพลงธุรกิจนี้มันเลยไม่มีโน้ตฮาวหรือว่าไม่มีแมนพาวเวอร์จากที่อื่นต้องบอกว่ามันโคตรยากเลยเพราะว่าวันที่เปิดจีนี่เรคคอร์ดเนี่ยจีนี่มันได้แบ่งเป็นค่ายย่อยๆไปแล้วก
การแบ่งเป็นค่ายย่อยๆมันเท่ากับมันแบ่งคนไปด้วยแบ่งรีซอสแบ่งทรัพยากรในค่ายเดียวกันเนี่ยออกเป็นค่ายย่อยเราก็เลยเลือกวิธีทางที่เพื่อให้เราอยู่รอดแบบที่เป็นจีนี่ทุกวันนี้นั่นก็คือว่าเราตัดกระบวนการผลิตออกไปเลยยกไปให้คนทำเพลงศิลปินทำมาเองที่เราเรียกว่าส่งเดโมคุณวิธีนั้นก็จะเห็นว่าจีนี่ยุคแรกมีศิลปินเยอะมากเลยแต่ถามว่าเด้งทะลุฟ้าทั้งหมดไหมมันก็ไม่หมดแต่ในตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำให้เรามีของดีๆเยอะใน20ปีกว่าๆของการทำจีนี่เรคคอร์ดมันก็พี่ก็เติบโตไปกับมันนะเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากพอสมควรมีคำพูดหนึ่งเสมอว่าเราทำงานวงนี้วงการนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือห้ามแก่แล้วคนก็ถามว่าห้ามแก่ทำยังไงผมก็บอกว่าคบกับเด็กการคบกับเด็กก็แปลว่าเราต้องมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำงานวันที่ออกจากยีนี้ก็อายุ61แล้วนะเราเองก็เป็นคนที่คันเราก็ครีเอทงานครีเอทอะไรเราก็มองเห็นวงการเพลงที่มันดีคลายอะไรเยอะเราก็ครีเอทไอ้โปรเจกต์หนึ่งที่มาเป็นชื่อบริษัทที่ชื่อว่าเวทีเนี่ยนะฮะเวทีเนี่ยโปรเจกต์นี้เป็นตัวที่ดึงให้ผมออกจากยีนี่จากแกรมมี่โดยคอนเซปต์ของบริษัทนี้สามารถทำกับทุกคนได้ศิลปินทุกคนที่เป็นอิสระอยู่แล้วจะต้องการการซัพพอร์ตไม่ต้องขึ้นกับผมก็ได้แต่ก็มาทำงานร่วมกันเป็นโปรเจกต์อะไรแบบนี้ในเดียวกันผมก็อยากครีเอทโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เพื่อเปิดโอกาสให้คนได้โชว์ออฟได้ทีออฟตัวทีนี่คือการทีออฟแปลว่าการเริ่มต้นเวก็คือทางที่เขาจะได้เป็นการเริ่มต้นทั้งหมดเป็นประสบการณ์ทั้งชีวิตที่เราเจอมาเจอเพนพอยต์เจอเรื่องปัญหาเจออะไรต่างๆของคนที่รักเสียงเพลงของคนที่ยังอยู่ในธุรกิจเพลงหรือคนที่ยังอยากเติบโตในเส้นทางนี้เพราะทุกคนมีแพชชั่นมันอาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตเลยต่างแต่มันอาจจะส่งผลที่ดีในสังคมส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยยังรู้สึกดีกับงานเพลงการทำงานทุกอย่างมันประกอบด้วยการลงมือทำพอเราลงมือทำเราก็จะเจอปัญหาก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็จะหาวิธีแก้แต่วันที่ก็แก้ไม่ได้การทำงานมันก็จะต้องถอยออกมาดูนึกออกไหมฮะมันก็ต้องถอยมาดูภาพใหญ่แล้วก็ดูปัญหามันอยู่ไหนนั้นการตั้งสติมันก็สำคัญเหมือนกันเวลาที่เราเจอปัญหามันก็จะประกอบด้วยวิธีแบบค่อนข้างเรียกอะไร flexible ยืดหยุ่นสำคัญที่สุดอย่าอ่านอย่างเดียวอย่าจำอย่างเดียวทำเลยแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตจริงมันคืออะไรเราอย่าไปพยายามคิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปไหนไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้แต่อย่าตกรถศึกษาเรียนรู้มันนะถ้าเข้าไปในทุกโซเชียลมีเดียพี่นี่ก็จะอยู่ไปปุ้นเปี้ยนมันหมดเลยหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็เข้าไปแต่เราเข้าไปแบบผู้เรียนรู้นะผู้ศึกษา